หวานซาซ่าค่ะน้ำสนธีค่ะพบกับพวกเรากับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์นะคะ 17:30 นแบบนี้คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะต้องมาเจอกับพวกเราทางช่องโมโนทเวนตี้ไนน์แห่งนี้ค่ะวันนี้บอกเลยว่าพวกเราจะหมองทำไมคะเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นเจ้าของมงกุฎค่ะมิสทิฟฟานี่ปี2017โยชิริลดานะคะสวยมากสวยมากสวยมากวันนี้ฉันต้องบอกเลยว่าพวกเราหมองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเธอนะคะเรามาเก็บตกสีสันกับ Bangkok Pride 2023ก่อนในช่วง Ladies Day ค่ะผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆอาทิตย์ที่แล้วนี่แบบเต็มโซเชียลเลยนะคะกับงาน Bangkok Pride 2023ค่ะปีนี้คอนเซ็ปต์เขาเก๋ๆ Beyond Gender Beyond Gender ก็คือความไม่เท่าเทียมทางเพศนะคะที่คุณอยากก้าวข้ามผ่านค่ะไฮไลท์ของเขานี่นะคะเป็นขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQIAN+ นะคะที่เรียกว่าจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเลยปีนี้แน่นเนาะแน่นจริงๆเลยคนก็แน่นขบวนก็แน่นไม่ว่าจะเป็นแก๊งฮิ้ววีที่ปีนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์เราเป็นขบวนอะไรหรอตอบเลยจ้าต่อมาเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศและกลุ่มผู้พิการทางร่างกายและสติปัญญาค่ะค่ะที่เป็น LGBTQ นะคะและที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุดนะคะนี่แหละค่ะสาวๆจากเวที Miss Grand Thailand นั่นเองนะคะนำทีมโดยพี่ณวัฒน์นะคะแล้วก็อิงฟ้าและชลัดค่ะก็คือขึ้นขบวนหมอลำมาเลยนะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานคุ้นม้วนใจจ่อยแต่ละคนแบบว่าเต็มที่อลังการไปเลยนะคะและปีนี้เนี่ยที่บอกว่าพิเศษสุดๆเลยนอกจากคนมาร่วมงานเยอะมากๆแล้วนะคะก็คือเป็นครั้งแรกค่ะที่เหล่านักการเมืองตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะที่งานนี้เนี่ยก็ควงลูกชายน้องแสนดีมาร่วมงานด้วยเลยค่ะแล้วก็ได้สวมสายสะพายสีรุ้งเดินขบวนเลยนะคะน่ารักเนาะอันนี้พ่อเมืองกรุงเทพละใช่ถูกต้องไปต่อนอกจากนี้มีคุณอุ้งอิงนะคะแล้วก็คุณหมอชลนาถหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะที่มาพร้อมกับส.ส.ในพรรคค่ะโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาก็แบบมาในลุคแบบสดใสใส่เสื้อสีดำนะคะเป็นลายแบรนด์ริกโซรุ่นมอสพุซซี่บงเบทานิกนะคะส่วนคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะเดินทางมาร่วมงานแฟชั่นด้วยแนว Gender Fluidity นะคะก็เป็นแฟชั่นที่ไม่ระบุเพศเป็นเสื้อเชิ้ตหลากสีจากแบรนด์พอสมิธนะคะแต่ว่าอยู่ในลายของเสื้อผ้าผู้หญิงก็อยู่ในคอลเลกชัน Spring Summer 2022นะคะแล้วในงานนะคะนอกจากจะเฉลิมฉลองมีความมุ่นมุ่นใจจอยนะมีเรื่องของแฟชั่นแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการออกมาตอกย้ำในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะสิทธิเสรีภาพแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศอีกด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยกลุ่ม LGBTQIAN+ นะคะออกมาเคลื่อนไหวมากมายหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะผลักดันข้อเรียกร้องของกลุ่ม LGBTQIAN+ ให้สำเร็จนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็น่าจะแบบตื่นเต้นไปด้วยเนาะหวังว่าให้สำเร็จนะคะเอาใจช่วยค่ะพี่แล้วก็คุณผู้ชมสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปทานร้านอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็มักจะเห็นแบบว่าทีวีในร้านอาหารอ่ะเปิดโมโนแม็กซ์เป็นซีรีส์เป็นหนังของโมโนแม็กซ์ทั้งนั้นเลยแต่มักจะเกิดปัญหาค่ะพี่เพราะว่าเวลาที่แบบว่าเรากินไปดูไปมันเพลินมันติดค้างเนี่ยทานจนหมดแล้วแต่หนังยังไม่จบคุณจะทำยังไงอารมณ์ค้างอะพี่เป็นบ่อยอ่ะจะนั่งต่อก็ไม่ได้ไงคิวเขายาวเรานี่คือโดนจังพอดบ่อยมากนั่งนั่งดูอยู่อ้าวตายละสั่งอาหารก่อนเนี่ยเพราะเราอยากจะดูหนังไงแล้วอารมณ์มันค้างใช่ไหมแต่ตอนนี้นะปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าเรามีท่านเดิมโมโนแม็กซ์แม็กซ์เพลย์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะใช้ง่ายมากเลยนะนี่ขออนุญาตคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะว่าเขามีช่องตัว HDMI อย่างนี้ก็แค่เสียบเข้ากับทีวีเครื่องไหนก็ได้ทีวีอนาน่าก็จะเปลี่ยนเป็น Android TV ทันทีว้าวเอางี้ดีกว่าต่อไปนี้อย่างเราเดินทางบ่อยไม่ว่าเราจะไปนอนโรงแรมไปนอนบ้านเพื่อนบ้านญาติอยู่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรเราก็พกตัวนี้ไปแล้วก็เสียบเข้าไปกับทีวีธรรมดาแล้วที่สำคัญที่เราชอบคือดูแบบจุกๆไงมันไม่มีโฆษณาขั้นไม่ว่าจะดูซีรีส์จีนที่แบบแนวโรแมนติกแนวดราม่าหรือแฟนตาซีเนี่ยอย่างเรื่อง Back from the Brink นะคะล่าหัวใจมังกรหรือจะเป็น Bitch Rich มัธยมชนชั้นซีรีส์เกาหลีแนววัยรุ่นระทึกขวัญสงครามการต่อสู้ระหว่าง2นักเรียนหญิงต่างชนชั้นนะคะแล้วก็มีมากมายหนังเขาเยอะนอกเหนือจากนั้นมีรีโมทค่ะคู่
กันไงเป็นรีโมทนะคะซึ่งเราสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยง่ายมากเลยอ่ะแค่พูดแบบไม่ต้องพิมพ์เลยนะคะสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องสายตาหรือแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งกดให้เหนื่อยหรอกว่าต้องบอกว่าโอ้โหน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์มากๆนะคะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 11ของแท้ค่ะพี่ๆใช้งานได้ลื่นไหลเร็วดูหนังดูซีรีส์ไม่มีติดขัดไม่มีแผ่นสะดุดแน่นอนนะคะทำให้เราเนี่ยได้ใช้ทีวีเหมือนกับถือสมาร์ทโฟนไว้ในมือถือเลยเท่านั้นไม่พอนะคะเครื่อง Mono Max Play เครื่องนี้เขายังรองรับความคมชัดแบบ 4K ด้วยนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบ Chromecast ในตัวค่ะคือเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อมือถือแล้วก็ยิงไปที่ทีวีได้เลยก็คือกดเชื่อมได้เลยก็คือดูไปที่จอใหญ่ได้เลยพูดมาขนาดนี้นี่ก็อยากได้เพราะนี้เดินทางบ่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เหมือนกับหวานนะจริงๆง่ายมากๆเลยค่ะเพียงซื้อแพ็คเกจนะคะ Mono Max ใช้งาน1ปีเต็มแบบไม่จำกัดดูได้พร้อมกันถึง2เครื่องนะคะก็รับนี่เลย Mono Max Max Play เครื่องนี้ฟรีไปเลยนะคะหรือสามารถสั่งซื้อได้นะคะทาง29 Shopping หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์29 Shopping ได้เลยค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะน้องโยชิก็รออยู่แล้วนะคะห้ามพลาดค่ะค่ะ